ค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงคมนาคมที่ดูแลเป็นด่านแรกของคนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยนะคะทางคุณศัก์สยามชิดชอบและมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยถึงสถานการณ์หลังจากที่เจอผู้ติดเชือ้อโอมครอนบอกว่าสําหรับกระทรวงคมนาคมยังคงยึดมาตรการคุมเข้มในการเดินทางตามหลักสาธารณสุข ส่วนของการเดินทางผ่านสนามบินยังคงใช้ rt pcr เหมือนเดิมค่ะเป็นการสวบเก็บตัวอย่างเชื้อบริเวณลำคอและหลังโพรงจมูกซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะคะส่วนที่มีการถแถลงข่าวบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากแอฟริกาเข้าไทย700กว่าคนแล้วมาบอกว่าเหลือ200กว่าคนทําให้เกิดความสับสน ซึ่งตอนนี้ได้มีการเช็ครายละเอียดไปยังตอมอแล้วค่ะซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากไหนบ้างขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามนักท่องเที่ยวยังคุมเข้มเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมี Thailand Pass ระบบลงทะเบียนเพื่อขอรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์การาวัดอุณหภูมิหลังจากนั้นทางโรงแรมก็มารับกลับโรงแรมมีการตรวจ rt-pcr ครั้งหนึ่งยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ตรวจเจอเชื้อค่ะ และจากที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวจากต่างประเทศก็พบว่าโอเมก้าติดง่ายแต่ว่าความรุนแรงน้อยจึงต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะคะรายงานข่าวจากการท่าอากาศยานไทยบอกว่าแม้ขณะนี้จะพบเชื้อโอไมรอนแล้วแต่ว่ายังไม่ส่งงพบส่งผลกระทบต่อการเดินทางของท่าอากาศยานในสังกัดนะคะเพราะว่าผู้ปัจจุบันเนี่ยผู้โดยสารจากต่างประเทศเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวเท่ากับตอนก่อนโควิดแต่ตอนนี้การเดินทางที่เยอะๆเนี่ยเป็นคนไทย เป็นคนไทยมากกว่านะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นสักประมาณปีหน้าเนี่ยนะคะประมาณไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยผู้โดยสารภายในประเทศน่าจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดเพราะฉะนั้นการเดินทางด้วยเครื่องบินในขณะนี้เนี่ยจะเป็นในประเทศซะมากกว่าครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่กังวลกันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเอาแหละเรื่องเรื่องเชื้อกลายพันธุ์จะอะไรยังไงในหน้าที่ของทางผู้รู้คุณหมอนักวิยทยาศาสตร์เขาก็ว่ากันไป